สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมต้งนะครับวันนี้เรามาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูร่มรื่นมากเลยนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอาชีพนี้แล้วหรือหลายๆคนก็อาจจะยังรู้จักอาชีพนี้ไม่ถูกต้องหรือยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพนี้อย่างลึกซึ้งนะครับซึ่งอาชีพที่ว่านั่นก็คืออาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันจบไปทำงานอะไรแต่ก่อนที่เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพนี้ผมก็อยากจะลองสัมภาษณ์นักศึกษาแถวนี้กันดูว่าเขาจะรู้จักกับอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมกันมากแค่ไหนงั้นไปกันเลยก็เป็นวิศวะที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรในโลกครับแล้วก็อนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศเกี่ยวกับชีวะน่าจะทำงานกลุ่มป่าไม้ครับก็คิดว่าเกี่ยวกับพวกการปลูกต้นไม้การเข้าป่าเพื่อแบบรักษาธรรมชาติดูแลระบบนิเวศเป็นพวกบำบัดน้ำเสียบำบัดอากาศอะไรเงี้ยคิดว่าทำเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมครับหลังจากที่เราได้ไปฟังความคิดเห็นจากหลายๆคนแล้วซึ่งก็ทำให้เรารู้ว่าบางคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ว่าจบไปแล้วต้องไปทำงานเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์ป่าอย่างนี้นะครับซึ่งแท้จริงแล้วอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมเขาทำอะไรกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยกันนะครับไปกันเลยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคืออะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรไปดูกันสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Engineering เป็นการบูรณาการของศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้าด้วยกันเพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงานสินทรัพย์และการควบคุมการผลิตของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์โดยจะเป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการบำบัดน้ำเสียการควบคุมมลพิษทางอากาศการรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไปทั้งนี้ยังเป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืนสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมและด้านระบบสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันเพื่อให้ระบบต่างๆเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยที่เราจะต้องศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำอากาศและของเสียการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปาศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคารศึกษาระบบระบายน้ำเรียนรู้การจัดการระบบสิ่งแวดล้อมศึกษาวิธีการป้องกันมลพิษศึกษาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นพร้อมทั้งยังเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันอีกด้วยวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจบไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านนี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานของภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเช่นตำแหน่งผู้ออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษระบบระบายน้ำตรวจวัดคุณภาพน้ำอากาศและดินหรือเป็นที่ปรึกษาด้านระบบ ISO 14000เป็นต้นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมชลประทานกรมอนามัยกรมเจ้าท่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการปราบปรามนครหลวงการปราบปรามส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้นหน่วยงานภาคเอกชนเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่จะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดของเสียทำงานด้านวางแผนและออกแบบระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปาการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียงานด้านการควบคุมการก่อสร้างติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปางานวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมงานบริหารจัดการระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเป็นต้น
เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ไปทำความรู้จักกับอาชีพวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกันมาแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับสายวิชานี้หรืออยากจะเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมผมก็คิดว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับบาย